นะฮะมาถึงข่าวนี้นะครับมีผู้ที่เสียหายเนี่ยเขารวมตัวกันไปแจ้งกองปราบเนื่องจากว่าถูกโมเดลลิ่งแสบนี่นะฮะชื่อเขานี่มีหลายชื่อนะหนึ่งในชื่อนะครับที่ถูกเอามาหลอกก็คือว่าชื่ออาร์ตชินจังและก็ที่สำคัญเนี่ยเคยติดคุกแล้วนะครับไม่เข็ดนะฮะยังมาใช้พฤติกรรมเดิมๆเนี่ยหลอกเหยื่อบอกว่าจะเข้าวงการใครอยากจะเข้าวงการมาหาผมว่าอย่างนั้นนี่เมื่อตอนสายๆของเมื่อวานนี้ที่ศูนย์รับแจ้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะนายปิยนัทสุขยังเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้พาผู้เสียหายจำนวนหลายคนเนี่ยเข้ายื่นหนังสือร้องต่อพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการปราบปรามกรณีถูกโมเดลลิ่งชื่อว่าอาร์ตชินจังหลอกลวงว่าจะพาเข้าวงการบันเทิงได้และก็มีการอ้างว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายแบบซึ่งมีทั้งเด็กมีทั้งเยาวชนมีทั้งผู้ปกครองและก็กลุ่มนักศึกษาเนี่ยหลงเชื่อโอนเงินตกเป็นเหยื่อเนี่ยจำนวนมากวิธีการของมิจฉาชีพรายนี้ก็คือจะแฝงตัวเข้าไปได้อยู่ในกลุ่มโซเชียลมีเดียของบริษัทชั้นนำโดยไปทักข้อความเชิญชวนผู้ปกครองเชิญชวนเด็กเชิญชวนเยาวชนเชิญชวนนักศึกษานะครับที่อยากจะเป็นนักแสดงเข้าสู่วงการบันเทิงให้ลงประวัติการแสดงเอาไว้ก็ทำให้เหยื่อหลงเชื่อเนี่ยนับพันรายนะฮะเนื่องจากว่าอ้างอิงจากกลุ่มไลน์หลายกลุ่มที่มิจฉาชีพตั้งกลุ่มไว้โดยก่อนหน้านี้ปี59ต่อเนื่องปี61โมเดลลิ่งดังกล่าวเนี่ยเคยมีประวัตินะถูกตำรวจกองปราบได้จับกลุ่มมาแล้วแต่ก็ยังไม่เข็ดนะพอออกมาเนี่ยยังใช้พฤติกรรมเดิมๆเนี่ยไปหลอกลวงเหยื่ออีกแม้ยอดรวมมูลค่าความเสียหายจะไม่มากแต่ก็มีกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยมากกว่า50คนซึ่งในครั้งนี้ถ้าหากว่าจะคิดมูลค่าความเสียหายก็นับล้านบาทซึ่งผู้เสียหายก็นำคลิปที่มีการสนทนากับโมเดลลิ่งคนที่ว่านี้นะครับเอาไว้เอามาเปิดเผยด้วยอ้าวลองฟังดูหายไปไหนทั้งวันไปทำงานตัดต่อฉันจะบอกว่าเมื่อกี้เขาประชุมเรื่องมารยาทเด็กมาเจอกับแฟนได้รับคำชมเพียบเลยเธอต้องรักษาความน่ารักนี้ไว้นะเธออย่าไปกลายเป็นคนขี้เมาแบบบางคนนะอีนั่นโดนเยอะเลยไปเมาเพื่อนเมาทีมงานเมานู่นนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวฉันจะบอกว่าตอนนี้ของเธอเสื้อการกุศลจะได้พรุ่งนี้นะแล้วก็มันมีเหลืออะไรตกค้างบ้างพี่กำลังจะตามแล้วพรุ่งนี้กี่โมงคะที่ไหนต้องเย็นนู่นแหละต้องเรียนไม่ไกลบ้านด้วยเดี๋ยวฉันจะสรุปตารางให้เนี่ยแต่ฉันจะบอกให้นั่นแหละก็คือเขาชื่นชมมาพอเขาไม่ชอบพวกที่มานั่งเมานู่นนี่นั่นมึงนู่นนี่บางคนมันมาสายไงนะเที่ยงมันล่อมาบ่ายสองก็มานั่งอะไรเรื่องเห็นพี่เขาคุยกันนี่นะครับเป็นบางช่วงบางตอนของคลิปสนทนาระหว่างเหยื่อแล้วก็คุยกับโมเดลลิ่งที่ว่าเนี่ยนะครับผู้ที่พาผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความไปเอาหลักฐานไปแสดงเนี่ยบอกว่าพาผู้เสียหายที่มีความต้องการอยากจะเข้าไปแคสติ้งงานแสดงนะครับกับบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นโมเดลลิ่งนะครับที่หลอกเอาเงินมานะครับเช่นบางคนก็โอ้โหเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายค่าเสียค่ารองเท้าเสียค่าแคสติ้งงานซึ่งสร้างปัญหาถือว่าเป็นเหลือบไรของวงการแสดงเป็นอย่างมากก็เลยพาทั้งหมดเนี่ยมายื่นเอกสารไว้ขณะที่แม่ผู้เสียหายคนหนึ่งชื่อว่าแม่จุ๊บนะอายุ50ปีซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวและก็เป็นนักแสดงสมทบหนึ่งในผู้เสียหายได้บอกว่าระบบการหานักแสดงหางานแสดงในปัจจุบันเนี่ยมีหลายแบบมีทั้งใน Facebook มีทั้ง LINE Open Chat กรณีนายอาร์ตชินจังเนี่ยเจอใน Open Chat ชื่อเขาก็คือ VC2008 เขาจะใช้วิธีการ Copy งานจริงที่โมเดลลิ่งจริงๆเนี่ยไปโพสต์ไว้ในกลุ่มต่างๆและก็ตัดลิงก์ของโมเดลลิ่งจริงเนี่ยเอามาแปะไว้ในลิงก์ของเขานะครับซึ่งก็สร้างเอาไว้หลายกลุ่มเมื่อมีคนสนใจก็จะบอกให้ส่งรูปโปรไฟล์คอนแทคเข้าไปในโน้ตของกลุ่มนั้นๆ นี่มันวางแผนมายาวเลยนะครับจากนั้นเขาก็จะเลือกโทรหาเหยื่อทีละคนทีละคนทีละคนแจ้งว่าได้งานแสดงแล้วก็จะนัดกันไปถ่ายนะฮะนัดกันไปแคสและก็ถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่เพื่อให้ดูเป็นโปรเฟสชั่นอลว่าอย่างนั้นเป็นมืออาชีพเลยนะนี่สร้างมาแบบนี้เลยโดยมีแกลเลอรี่อ้างว่าจะพาไปถ่ายแต่จริงๆเนี่ยเป็นของเขาทั้งหมดเลยที่เขาวางแผนกันไว้โดยใช้หลักจิตวิทยาหลอกล่อคนที่อยากจะได้งานแสดงหลอกล่อคนที่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงเช่นเสื้อผ้าที่ใช้ถ่ายแถวบนสุดเนี่ย10ชุดต้องจ่ายในราคา 1,600 อะไรต่างๆก็ว่าไปส่วนเจ้าอื่นมีชุดน้อยกว่าและก็ราคาแพงกว่าเมื่อเหยื่อตัดสินใจโอนเงินต่างๆที่ตกลงไว้กลับไม่มีการถ่ายจริงว่าอย่างนั้นไม่มีการถ่ายจริงตามที่คุยโมโออวดไว้บางคนหลอกนะให้ไปสตูดิโอและก็เลื่อนเวลาเลื่อนไปเลื่อนมาย้ายไปสตูดิโอนี่แล้วก็นัดไปโน่นไม่มีการเจออาร์ตชินจังสักที
มิจฉาชีพรายนี้นะครับเนี่ยคุณแม่จุ๊บเนี่ยเปิดเผยว่าไม่เคยใช้ชื่อจริงนะไม่เคยโผล่มาให้ใครเห็นหน้าเลยแต่จะใช้ชื่อแทนตัวเองว่าด้าบ้างย่าบ้างมิลินด้าบ้างเฟย่าบ้างฟ้าบ้างสารพัดชื่อนะครับเท่าที่ได้ยินมารวมถึงชินจังโมเดลลิ่งเนี่ยที่ใช้แล้วก็มีการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนชายด้วยที่ลงสมัครเข้าไปโมเดลลิ่งดังกล่าวด้วยขนาดถูกจับแล้วนะถูกจับมาแล้วยังไม่เข็ดนะยังออกมายังมีพฤติกรรมแบบนี้อีกอ้าวฟังเสียงผู้เสียหายที่เล่าให้ฟังหน่อยเราเห็นใจเด็กๆวัยรุ่นหลายคนที่โดนไม่มีผู้ปกครองลงมาช่วยซึ่งวัยรุ่นเหล่านั้นเนี่ยโดนกันหลักหมื่นแล้วบางคนเนี่ยถึงกับคือเป็นการแบ่งเงินมาเพื่อที่จะจ่ายในการใช้ในการเรียนน้องก็ถึงกับบอกว่าเนี่ยเอาค่าเทอมส่วนหนึ่งมาจ่ายเลยไม่มีจ่ายค่าเทอมซึ่งเราคิดว่ามันเป็นการทำให้เด็กเดือดร้อนทำให้เยาวชนเดือดร้อนเรายอมไม่ได้ค่ะวิชาชีพรายนี้เก่งด้านจิตวิทยามากคือจะใช้วิธีล่อหลอกไม่ได้หายไปเลยนะคะแต่จะใช้วิธียังติดต่อเอางานมาล่ออยู่ไปเรื่อยๆเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยไม่เอาเรื่องเพื่อให้ผู้เสียหายบางรายเนี่ยยังมีความหวังว่ายังจะได้งานจากวิชาชีพรายนี้อันนี้ก็คือว่าผู้เสียหายครับใช่ไหมครับเนี่ยเรื่องก็คนหลอกคนนะหลายคนเนี่ยอยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงครับก็ไปเจอโมเดลลิ่งแสบแบบนี้หลอกโมเดลลิ่งที่หากินกับคนที่อยากจะหาโอกาสให้กับชีวิตเนี่ยนะครับจริงๆก็มีเยอะนะอยู่ในวงการเนี่ยที่เป็นเหลือบไหลนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวมาเล่าให้ฟังอีกข่าวนึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลอกคนที่อยากจะเข้าวงการนี่แหละนะแล้วก็แอบอ้างเวิร์กพอยต์ด้วยจะมาเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวรออีกสักครู่เดียวนะครับ